สวัสดีค่ะป่านจากช่อง From Pan's Garden ค่ะวันนี้จะชวนมาปลูกผักกันป่านลองสั่งเมล็ดออนไลน์มาค่ะที่ป่านสั่งมานะคะก็จะมีทานตะวันแคระทานตะวันแม็กซิมิเลียนเคลใบหยิกคะน้าไดโนเคลเคลแดชชิ่งบลูถั่วฝักยาวไร้ค้างกระเจี๊ยบเขียวมอนแตงกวามาลองปลูกกันค่ะป่านจะปลูกทั้งหมดใส่ในกระถางค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนถ้าเกิดว่าหว่านลงไปในแปลงเลยเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยน้ำเขาจะขังแล้วก็จะทำให้ตายได้ค่ะสำหรับดินปลูกป่านก็ซื้อจากร้านขายต้นไม้เลยค่ะที่เขามีขายทั่วไปก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องใช้ดินแบบไหนเป็นพิเศษค่ะพวกดินสำเร็จเขาก็จะปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องมาปรุงดินเองก็สะดวกดีค่ะตอนตักดินใส่กระถางป่านก็ใช้ผสมกันค่ะจากนั้นก็ใส่เมล็ดลงไปค่ะแล้วก็ทำการพรวนดินให้เรียบร้อยถ้าซองไหนเมล็ดเยอะป่านก็จะกระจายกันค่ะแต่ถ้าเกิดซองไหนเมล็ดไม่เยอะมากเนี่ยก็จะใส่รวมกันไปเลยในกระถางเดียวจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะแล้วก็ย้ายกระถางเนี่ยไปไว้ในโซนที่ร่มรำไรปกติปานจะชอบเอาไว้ใต้ต้นเฮลิโคเนียค่ะจะชอบเรียกโซนนี้ว่าเป็นโซนอนุบาลค่ะตรงมุมเนี้ยลมจะไม่ค่อยแรงด้วยถ้าเกิดว่าลมแรงเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้นอ่อนที่เพิ่งงอกเนี่ยไม่แข็งแรงได้ผ่านไป3วันต้นอ่อนก็เริ่มงอกกันมาแล้วค่ะพวกที่เป็นตระกูลถั่วเนี่ยดูโตเร็วกว่าเพื่อนเลยแต่ว่าบางกระถางก็ยังดูเงียบๆอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมผ่านไปอีก1วันรู้สึกว่าพวกที่เป็นตระกูลถั่วเนี่ยก็โตเร็วจริงๆค่ะใบดูขยายใหญ่ขึ้นจากเมื่อวานเยอะเลยเข้าวันที่30เด็กๆก็เริ่มโตกันหมดแล้วค่ะดีใจมากเลยไม่คิดว่าเคลก็จะงอกด้วยนะคะเพราะว่าป่านเคยซื้อมาปลูกทีนึงแล้วก็แบบไม่งอกเลยส่วนพวกถั่วฝักยาวต้นก็เริ่มยืดแล้วค่ะเราต้องมาทำค้ำให้เขาละที่ป่านทำค้ำให้นะคะก็จะมีพวกต้นถั่วฝักยาวแล้วก็ต้นแตงกวาค่ะป่านก็ใช้วิธีปักไม้ลงไปในกระถางแล้วก็เอาเชือกผูกง่ายๆค่ะจากนั้นป่านก็ทำการย้ายมาไว้ในแปลงนะคะตรงนี้ก็จะได้แดดเกือบๆเต็มวันละจริงๆที่ไม่ได้ปลูกลงแปลงก็เพราะว่าขี้เกียจถอนหญ้าด้วยแหละค่ะสำหรับปุ๋ยที่ป่านเลือกใช้นะคะก็จะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะอัตราส่วนป่านก็ใช้เป็น3ฝาสำหรับน้ำประมาณสัก1ลิตรค่ะจะไม่ได้ผสมเข้มมากนะคะเพราะว่ากระถางยังเล็กแล้วก็ต้นก็ยังเป็นต้นอ่อนด้วยพอเป็นพวกผักเนี่ยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพวกปุ๋ยสารเคมีนะคะจะพยายามใช้ปุ๋ยที่เป็นพวกปุ๋ยชีวภาพค่ะสำหรับต้นถั่วฝักยาวป่านก็จะให้มาปีนซุ้มโค้งคู่กับต้นพวงชมพูค่ะเป็นซุ้มสุดท้ายที่ว่างอยู่แล้วค่ะตอนนี้ซุ้มของป่านก็จะครบทุกซุ้มละเข้าวันที่45แตงกวาก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะอันนี้ต้นกระเจี๊ยบต้นเคลทานตะวันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเคลใบหยิกแล้วก็พวกที่เป็นถั่วพุ่มค่ะโตกันเยอะเลยถั่วฝักยาวตัวนี้ก็ปีนซุ้มได้ไวมากค่ะตอนนี้ก็ปีนขึ้นมาเกือบจะถึงกลางซุ้มแล้วค่ะมีหนุ่มน้อยแอบมองเราจากในบ้านด้วยก็ผ่านมา2เดือนนะคะแตงกวาก็เริ่มติดลูกแล้วค่ะกระเจี๊ยบน่าจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะกว่าที่เขาจะมีดอกแล้วก็มีผลส่วนพวกเคลก็น่าจะโดนหนอนมาเดินเล่นบ้างนะคะทำให้ใบเขาเป็นรอยแบบนี้ทานตะวันถั่วฝักยาวอันนี้ก็ปีนซุ้มจนเกือบจะเต็มแล้วค่ะโตดีแล้วก็ใบเขียวสวยมากค่ะเท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นมีแมลงรบกวนเลยด้วยถั่วพุ่มหรือถั่วฝักยาวไร้ค้างนะคะอันนี้มีผลออกมาเร็วมากเลย2เดือนก็เริ่มมีผลมาให้เราทานได้ละค่ะตอนจะเก็บก็ต้องเล็งดีๆนะคะไม่แน่ใจว่านี่ถั่วหรือว่างูกันแน่
ท่าที่ดูพวกถั่วพุ่มน่าจะเก็บผลผลิตกินไปได้นานเหมือนกันนะคะใครที่อยากทราบว่าป่านสั่งเมล็ดมาจากร้านไหนยังไงเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปปลูกผักง่ายๆของป่านนะคะปกติเนี่ยพวกผักจะเป็นแม่บ้านป่านเป็นคนปลูกมากกว่านะคะนานๆทีป่านถึงจะได้มาปลูกเองบ้างก็สนุกดีค่ะได้ดูการเติบโตของเขาขอบคุณที่แวะมาเที่ยวชมสวนของป่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ป่านมีการอัพโหลดคลิปใหม่ๆนะคะติดตามชมดอกไม้สวยๆทุกวันได้ที่ Instagram แล้วก็ Facebook From Barns Garden นะคะสวัสดีค่ะ